สานี้พระก็จำพรรษาประมาณ70รูปมีก็เข้ามาบวชใหม่ก็ประมาณน่าจะประมาณจะ20รูปอ่ะนะพระที่บวชแล้วก็50ก็คงจะเต็มกุฏิทุกหลังก็นับว่าผู้มีจิตศรัทธาก็มาฝึกหัดปฏิบัติบรรลุของพระพุทธเจ้าก็ยังมีจำนวนมากอยู่มันก็ต้องเสียหลวงปู่ชาในโลกรุ่นแรกๆเลยรุ่นบุกเบิกเลยนี่ก็ยังมีอยู่ประมาณสัก30รูปนะที่ยังมีชีวิตอยู่มีภาษา60ภาษาก็มี50ภาษา40ภาษานี่มากนะ40ขึ้นไปนี่ก็มากรุ่นอาตมาก็37 38ปีนี่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่น้องบูชาก็อายุ58 59แล้วรุ่นแรกๆเลยนุ่นปี2497ถ้าก็จะ50ปีของวัดทั้งวงพงษ์อ่ะ60ปี60ปี59ปี60ปีนี่แหละรุ่นแรกๆเลยก็อายุกัน80นี่80 80กว่ามีอายุ70ก็ยังมีจะรุ่นหลังอาตมาไปอีกด้วยก็ยังจำนวนมากเหมือนกันนะสาขาเพิ่มขึ้นมาเป็นตั้ง300กว่าแห่งในวันนี้สมัยธรรมบวชก็มี19สาขาไงมันเมืองลัทธิวันอยุธยาเป็นสาขาสุดท้ายที่ใกล้กับกรุงเทพมากที่สุดเป็นสาขาภาคกลางแห่งเดียวตอนนี้ก็ขยายมาปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทร์ตราดกาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีลงไปทางภาคใต้อีกจำนวนมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามป่าตามเขาไม่ได้ออกประเทศในเมืองกันมากหรอกนะปฏิบัติพาปฏิบัติกันตามป่าตามเขาเพราะหลวงปู่ชาสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ได้ประเทศในเมืองนะในกรุงเทพนี่ท่านไม่ได้ประเทศสอนท่านว่าจะฟังเทศก็ไปฟังที่วัดจะสงบกว่าประเทศตามศูนย์ต่างๆมันมากมายก็ไม่เคยสงบพอมายุคหลังๆก็มีลูกศิษย์ที่ออกประเทศตามในเมืองบ้างที่ทำประเทศในเมืองนี่ก็จะนิมนต์ประเทศต่อกันไปเรื่อยๆก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลากำลังก็อ่อนล้าไปเรื่อยๆก็เป็นอันตรายเหมือนกันเหมือนนักรบต่อสู้ก็จะต้องมีเวลาพักถ้ามีเวลาพักในสุดมันก็จะเก่งขนาดไหนก็ตายนะข้าศึกศัตรูมีจำนวนมากเมื่อเราทำงานเก่งเนี่ยเป็นผู้จัดการโรงงานสักหนึ่งโรงเอาเก่งเหลือเพิ่มเป็นสองโรงสามโรงงานแล้วคุมก็พอดีในสุดก็สู้ไม่ไหวงานมันมากกว่าในการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติเราด้วยสอนผู้อื่นด้วยหลวงพ่อชาท่านบอกอย่างนี้นะไม่ใช่สอนผู้อื่นอย่างเดียวสอนผู้อื่นนี่ท่านบอกไม่ยากสอนตัวเรานี่ยากกว่าสอนคนอื่นก็บอกว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงก็บอกก็ได้ถ้าตัวเราเองมีโลภมีโกรธมีหลงเนี่ยสอนตัวเราให้มันหมดโลภโกรธหลงเนี่ยมันยากเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้มีธรรมะเนี่ยนะนักปฏิบัติก็ต้องฝึกอดทนแล้วก็ทนได้หลวงพ่อชาท่านบอกอ่ะต้องอดก่อนอดมาไว้ก่อนแล้วก็ทนด้วยมีความโลภโกรธหลงก็อดเอาไว้ก่อนมันจะโลภมันจะโกรธจะหลงยังไงก็อดเอาไว้ไม่ทำอดไว้กั้นเอาไว้มันก็ต้องทนมันอีกเพราะมันเกิดบ่อย
โลภโกรธหลงเกิดบ่อยๆก็ต้องทนตอนนั้นที่ไม่อยากจะทนอยากจะทำตามกิเลสแต่ต้องทนเนี่ยต้องอดด้วยทนด้วยนั่นทนไปมากๆก็ต้องทนให้มันได้บางทีเราก็ทนแล้วนะแต่ยังจะทนไม่ได้ไอ้ความหมายนั้นพูดลึกซึ้งกันอดทนแล้วก็ทนได้ไอ้คำว่าทนได้คือมันทนเป็นนานๆเขาจะไม่ไหวแต่ต้องทำให้มันได้เพราะอะไรเพราะเราต้องการจิตที่สงบต้องทนได้มันเรากลัวมากๆแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็ทนได้ถ้าความกลัวถ้าความโลภความโกรธความหลงต้องฝึกฝนอบรมอย่างนั้นถ้าเราทนไม่ได้จิตก็ไม่มีกำลังอ่อนแอยิ่งเป็นฆราวาสใช่ไหมกว่าจะหาทรัพย์มาได้นะไม่ง่ายนะนะทุกยุคทุกสมัยสมัยธรรมะทำงานก็ไม่ง่ายเลยผมจะได้ทรัพย์มาบางทีสมัยนั้นมันก็กำลังไฟแรงบางทีไปตามวัดเห็นพระนอนสบายก็คิดเหมือนกันนะพระสงฆ์เหม็นทำอะไรเลยคารวะเนี่ยทำงานทั้งวันหาวันหยุดจะพักสักสิบนาทียังยากเลยกลางวันเนี่ยพักเที่ยงทานข้าวเสร็จเองเงียบไปสักสิบนาทีถึงรีบไปแล้วเนี่ยจะง่วงขนาดไหนก็ง่วงไม่ได้เพราะงั้นต้องรีบไปทำงานต้องทนอดทนเหมือนเห็นพระท่านสบายสบายฉันเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เข้าเดินยังก้มต้องทำสมาธิเพราะเราคิดว่าถ้าเราเป็นพระโอ้ฉันเสร็จแล้วจะเดินจะก้มเราจะนั่งสมาธิเราจะปฏิบัติเลยมันรู้สึกมีความคิดอย่างนั้นคารวะเขาก็จะมองพระถ้าสบายใช้อะไรที่มันฟุ่มเฟือยใช้ของหรูๆล่าๆอันนี้ก็ไม่ใช่พระกรรมฐานนะกรรมฐานมันแปลงรูปไปแล้วนะกรรมฐานอยู่สมัยหลวงปู่ชาไปอังกฤษท่านก็ยังใช้ถุงบาทอยู่เลยไม่ได้ใช้กระเป๋าเลยใช้ถุงบาทใส่บาทไปรักษาแบบกรรมฐานไม่ได้วิ่งไปตามโลกครับเขาพาไปที่ไหนท่านก็ไม่ได้ไปเที่ยวเลยไปดูมหาวิทยาลัยเข้าไปเทศน์ไปที่ไหนท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็นะอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาก็ธรรมะเกิดขึ้นตลอดเวลามีธรรมะตลอดไม่ได้เพลิดเพลินเลยคือใจไม่ได้เพลิดเพลินไปกับโลกยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ที่ไปเทศน์เมืองนอกละไปแล้วก็ไปดูตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่มีธรรมะแล้วก็เป็นโลกไปหมดละในส่วนพระก็ต้องระมัดระวังต้องให้มีธรรมะมีสติพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่เพลินไปกับวัตถุสิ่งของข้างนอกท่านเป็นของไม่ยืนงงยืนอะไรไม่ตื่นไปกับความเจริญของโลกเหมือนกันต้องมีธรรมะอยู่ในใจอย่างหลวงพ่อชาก็เป็นตัวอย่างอย่างดีในการที่ท่านเผยแผ่ทั้งเมืองไทยเมืองนอกนี่นะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังมีปฏิปทาที่มีความมากน้อยมีความสันโดษยินดีตามวีทำได้อาตมาก็ยังเคยถูกดูนะอยู่ใกล้ๆหลวงปู่เลยติดตามหลวงปู่มาที่กรุงเทพเลยหน้าที่พระอุปถากพัดลืมแปรงสีฟันของหลวงปู่เลยคราวนี้หลวงปู่ก็มีฟันปลอมเราต้องขัดฟันปลอมทำยังไงเนาะก็พลาดไปหน่อยเหมือนกันไปบอกโยมเลยไปบอกโยมว่าเอาแปรงสีฟันให้หลวงปู่หน่อยโยมก็แหมคุยกันเรื่องส่วนตัวก็น่าจะไปหาแปรงสีฟันมาให้เงียบๆก็ไปเสนอหน้าบอกหลวงปู่อีกว่าอาตมาขอแปรงสีฟันหลวงปู่ท่านก็เหมือนกับเอ้ยลูกศิษย์ไปขอก็มันก็ไม่ดีลักษณะนั้นต้องมักน้อยสันโดษขนาดนั้นนะนี่สำคัญไปขอให้อาจารย์นึกว่าอาจารย์จะชอบใจ
ชอบใจไม่ใช่ท่านก็บอกมึงขอทำไมมึงเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวท่านจะพูดเองท่านจะอะไรยังไงเราไปพูดอย่างนั้นก็ทำให้เสียศรัทธาได้เขาก็มาเอาหน้าเอาตาแล้วนะงั้นพระไปเมืองนอกไม่มักน้อยสันโดษนี่เขาก็ไม่ยินดีตามบีตามได้ไปนั่นไปนี่ทำการอย่างนั้นอย่างนี้ญาติโยมที่มีศรัทธาก็หมดศรัทธาได้เขาบอกงั้นนะไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วงั้นทุกวันนี้ก็คารวะก็มีหน้าที่ตรวจสอบพระเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันต้องช่วยกันศาสนาถึงจะอยู่ได้ในยุค2556ปีก็เสื่อมไปตามการตามเวลาอย่างนี้แหละเสื่อมไปเพราะคนแต่ว่าธรรมะไม่ได้เสื่อมศาสนาไม่ได้เสื่อมถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเราก็เห็นธรรมบรรลุธรรมได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเจริญพรนะ